สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเกมนะครับก็ตัว Random Farm TD ซีซั่น2นะครับตอนนี้ก็ซีซั่น2แล้วนะครับเป็นเกมที่บอกว่าโหเล่นยากมากนะครับก็เป็นเกมของอาร์เคดของตัว .A2 หรือ Dota 2นะครับก็อยู่ที่อาร์เคดนะครับแล้วก็ Random Farm TD นะครับคราวนี้จะมาสอนเล่นบางคนก็งงครับว่าเล่นยังไงนะครับก็เล่นยากสมควรครับเป็นเกมที่บอกเลยว่าเรนดอมนะครับถ้าอยากจะเอาชนะได้นี่ต้องเรนดอมเอานะครับเรนดอมความชนะบอกยากมากเล่น100ครั้งน่าจะชนะแค่ครั้งเดียวไม่ก็200ครั้งก็ชนะครั้งเดียวเพราะว่ามันอยู่ขึ้นกับดวงที่เรนดอมได้นะครับก็ Random Farm TD นะครับบางคนก็ถามว่า TD ย่อมาจากอะไรนะครับก็ย่อมาจาก Tower Damage นะครับ Tower Damage เดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บนึงนะครับพอเข้าเกมแล้วได้ฮีโร่เป็นหมีภูนะครับหมีภูก็เล่นตาหนึ่งก็มีหมด4คนนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับของใครของมันครับตัวนี้ก็จะมีเควสนะครับแต่เควสนี่ยากมากนะครับแต่ละเควสเวลาซื้อนี่ตังค์นะครับจะมีตังค์660เริ่มต้นก็จะมีกล่องนะครับใช้ตังค์165กับ 1,500 นะครับมาถึงเราก็ส่วนใหญ่จะวางตรงกลางก่อนนะครับ4ตัวถ้ามันมีตัวไหนที่ซ้ำกันครับมันจะผสมกันครับอันนี้ได้ตัวแย่มากนะครับรวยถ้วยมากหมดแล้วแรนดอมถ้าดวงดีหน่อยก็จะได้ตัวดีเลยนะครับแต่โชคดีได้ตัวแย่นะครับก็จะมีตัวนะครับเป็นเบสิกทาวเวอร์ครับ115แล้วก็เป็นมาสเตอร์ครับ 1,500 แล้วก็จะมีฟักทองแตงโมแล้วก็กระหล่ำปีนะครับให้เราสร้างไปนะครับ1ลูกจะได้2 1ลูกใหญ่ได้2ผลเล็กนะครับแล้วผลเล็กก็จะได้เงิน110นะครับก็คือตรงนี้ก็เรนดอมอีกเงินที่ได้เนี่ยเรนดอมอีกรอบหนึ่งก็จะดีเลย์ตามนี้ครับรอบหนึ่งครบ5รอบเมื่อไหร่จะได้ทาวเวอร์นะครับหรือว่าพลังพิเศษขึ้นมานะครับระบบเกมค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเหมือนเกมเล็กๆไม่มีอะไรก็จะมีเบ็ดตกปลานะครับวิชั่นเบ็ดก็ตกปลานะครับกดคลิกนี่ครับหรือตัว R นะครับนี่ครับครูทันไรฟักทองสร้างเสร็จแล้วได้มา2ลูกนะครับเนี่ยเงินจาก110บาทหรือ65 61นะครับเราก็จะเพิ่งกดนะครับรอให้ตังค์มันเยอะก่อนค่อยกดแล้วก็สร้างต่อนะครับ1ผลใหญ่จะได้2ผลเล็กนะครับครบ1รอบแล้วนะครับ1รอบตังค์อินคัมนะครับก็จะได้ตังค์ขึ้นมานี่ก็หลุดเยอะนะครับเริ่มหลุดเยอะรอบแรกก็ไม่ค่อยนับกังวลเท่าไหร่นะครับมาสร้างสร้างครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยครับมันอันเดียวกันครับ2ชิ้นก็กดผสมนะครับมันก็จะเป็นร่างใหม่อีโวครับก็ได้อีโวขึ้นมา1กล่องเล็กนะครับต้องอีโว4รอบนะครับถึงจะได้กล่องใหญ่นะครับฉะนั้นก็ซื้อกล่องใหญ่ดีกว่าคุ้มกว่าตอนนี้ก็เงินฟักทอง92แล้วมี6ลูกก็จะกดเลยก็ได้นะครับกดขายเลยก็ได้คลิกซ้ายกดขายเลยก็ขายเลยก็ได้เพราะว่ากลัวรอบต่อไปมันเหลือ70 50อย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็จะมีเงินพอซื้อกล่องใหญ่แล้วนี่เราตกปลากดตัว R นะครับแล้วก็ลงไปที่แม่น้ำนะครับแล้วก็กด O กับ W ครับรัวๆได้ Q กับ W นะครับรัวๆเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะครับเราสร้างอันนี้ผสมนะครับเหมือนจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วแล้วก็สั่งป้อมได้นะครับจะให้ยิงตัวไหนก็กดไปที่ป้อมนะครับแล้วก็สั่งให้มันยิงเนี่ยหลุดแล้วเห็นไหมชีวิตจะมีที่20ชีวิตเนี่ยดูที่4ตัวเลย16แล้ว โชคร้ายครับได้ตัวไม่ค่อยดีครับ
เดี๋ยวจะมีเงินพอแล้วเดี๋ยวไปตกปลาก่อนตกไม่ได้อุ้ยได้ตังค์มา 1,500 ซื้อกองใหญ่นะครับนี่ได้กองใหญ่ครับดาเมจแรงมากนะครับ260ซื้อของอยู่ที่50 43เนี่ย60เนี่ยแล้วสปีดเร็วด้วยนะครับพอครบ5ด่านนะครับก็จะได้เทนดอมครับก็อันแรกก็คือขายครับขายพวกเนี้ยได้ 20% นะครับขายพวกผลไม้ 20% อันนี้ก็แรนดอมมีโอกาสแรนดอมนะครับเห็นมา 5% นะครับ 5% 20% แล้วก็ 70% นะครับที่จะได้ทาวเวอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้ทาวเวอร์แต่ละอันนะครับมีดาเมจเพิ่ม 20% อันนี้ก็มีโอกาส 70% นะครับที่จะสามารถเรนดอมสามารถเรนดอมทาวเวอร์ที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นทาวเวอร์สูงสุดนะครับเราก็ส่วนใหญ่จะใช้ทาวเวอร์อันนี้ฮะเรนดอมเลยได้กล่องมาอันนี้ตัวแก่ก็ไม่โอเคเท่าไหร่ส่วนใหญ่เต็มที่ก็เล่นถึงด้าน 18-19 ครับ89เป็นมาตรฐานมันก็ตกปลาเรื่อยๆนี่ได้น้ำยาครับน้ำยาน้ำยาสร้างผลไม้น้ำยาได้ป่าครับก็กดที่ป่าเลยได้ตังค์ไม่น้อยครับได้ป่าได้ตังค์น้อยตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ครับข้างล่างเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นมอนสเตอร์พิเศษครับเดี๋ยวซื้อก็จะได้ถ้าฆ่ามอนสเตอร์พิเศษตายเนี่ยเราก็จะได้ผลไม้สร้างเพิ่มนะครับได้มานาสร้างผลไม้เพิ่มแต่ยังดีกว่าเพราะว่าถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์พิเศษไม่ตายเนี่ยเราจะเสีย5ชีวิตนะครับเดี๋ยวรอทาวเวอร์โหดๆพอก่อนเดี๋ยวเผื่อสร้างไม่ตายควรมีมาสเตอร์ทาวเวอร์สัก2อันนะครับก็รวมได้แล้วนะครับแต่สถานการณ์ไม่น่ารวมเท่าไหร่นะครับให้มันมีหลายตัวก่อนช่วยตีก่อนนี่แล้วก็พอตายหมดนะครับแล้วก็เรียกมันเป็นสิ่งต้องฆ่าให้ตายภายในหนึ่งรอบนะครับเหลือได้200มานานะครับ Out of mana ถ้าแบบนี้ไม่เกินดาบ18นะครับแล้วมีคนถามว่าเกมนี้มีหมดกี่ดาบมีหมด30ดาบนะครับต้องดวงดีจริงๆนะครับถึงจะชนะเกมนี้ได้
ผลไม้ราคาดีครับขายไม่หมดสร้างครับสร้างแล้วก็จะมีเพิ่มพลังนะครับเช่นอันนี้เป็นสายเวทนะครับสายเวทแล้วก็ซื้อพลังสายเวทเพิ่มได้นะครับแต่ก็เราต้องเอาเงินไปซื้อทาวเวอร์พอครบสิบด่านก็แลนด์ออนทาวเวอร ควรสร้างตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อจะลดดาเมจแล้วก็ให้คนนี้เป็นตัวจัดการวนรอบอีกทีนึงนะครับอย่าพยายามไปสร้างตรงนี้ครับเดี๋ยวมันกระจุกอยู่ตรงนี้ควรให้ลดดาเมจตั้งแต่ต้นทางเลยก็จะมีเนี่ยตัวมานาเนี่ย3ตัวนะครับตัวนี้พลัง5 4 22,000 ครับแล้วก็ 80,000 ถ้าเรามีทาวเวอร์ที่ยังแข็งๆไม่พออย่าเพิ่งซื้อมานะครับเดี๋ยวเสียทางชีพฟรียังไหวอยู่นะยังไหวอยู่จะตัวได้หนึ่งบางคนสร้างแต่ตรงนี้เลยเนี่ยสร้างแต่ตรงนี้ตกตกตอนด่านที่15ขึ้นนะครับเริ่มสึกแล้วเขาว่าเริ่มสึกขึ้นเยอะWe'll be right back.
ริงก็เริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะเกมนี้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนซัดตั้งแต่ปากทางนี่แหละนี่ก็ไปซื้อหมามันดีเลย์นะครับดีเลย์300นะครับวินาทีครับ6นาทีด้วย5นาทีนะครับตั้งแต่รีวิว15ขึ้นไปนะครับมีรอดเกมนี้ก่อนนะแล้วแต่ดวงดวงนะครับเลเวล15ครับเริ่มถึกเริ่มเกาะหนาครับต้องมีทาวเวอร์สูงสุดนะครับตีแรงครับทาวเวอร์มาสเตอร์นี่ไม่พอแล้วเป็นโคตรลำบากจะจัดที่ด่านสแปนนะครับไม่น่ารอดแล้วผมว่าก็สุดๆแล้วครับตอนนี้นี่ครับไม่ไหวฮะThank you.
่แล้ว18แล้วซื้อเทียมเสริมให้ทาวเวอร์สูงสุดได้นะครับก็เน้นต้องมีนะครับในถุงแล้วก็ถุงใส่ที่ทาวเวอร์สูงสุดทาวเวอร์สูงสุดช่วยชีวิตไว้นะครับเอาวะถึง20มาไกลนะครับเยอะก็ตายสักตัวเลยที่ต้องมากับดูจริงๆนะ